สนุกด้วยค่ะเป็นรายการที่ไม่เครียดแล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วก็แบบสนุกดีค่ะวันนี้ดิฉันขอมาทวงบัลลังก์คืนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดิฉันไม่ห่างหายไปจากการแสดงรับรองสองคนนี้ไม่เกิดหรอกเล่นละครทั้งหมดประมาณ 70-80 เรื่องแต่ละครที่ผมจำของพี่ปุ๊กกี้ได้อรุณสวัสดิ์ใช่ยุคศรราอันนั้นแจ้งเกิดค่ะอันนั้นแจ้งเกิดเพราะว่าไปไหนแล้วคนเรียกชื่อในละครอันจะเป็นในกาแฟใช้คนแรกนะคะของขอท้ายประเทศไทยเลยนะคะพี่ปุ๊กกี้ฮะเสียงหัวเราะสุดแปลกแหกและแหวกแนวแบบไหนพี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ก็เป็นหัวเราะแบบผู้หญิงสวยๆอะไรแบบนี้มันก็ไม่เห็นจะแบบแหวกแนวนี่แหละธรรมดาพี่แอนครับท่ายากสุดเซ็กซี่ที่ต้องสะเทือนกันทั้งทางด่วนเอาแค่นี้แล้วกันเนาะโอ้ยพอไหมคะดูแล้วได้ข้อคิดหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสาระที่มีในรายการด้วยแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้ด้วยดูแล้วคลายเครียดแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะพี่ปุ๊กกี้ฮะชีวิตแทบช็อกเมื่อหมอพูดคำนี้เส้นเลือดคุณเสียหมดแล้วเตะกระถางเนื้อหลุดไปประมาณนิ้วหนึ่งเลือดหยดไม่มีความเจ็บไม่รู้สึกน้ำตาลเกาะที่ตาคุณจนตาคุณจะบอดแล้วอันนี้ก็มันบรรลัยคำพูดมากมากความรู้สึกแรกที่หมอทักป่วยหนักอยู่ได้แค่3เดือนเพื่อนบางคนมาเยี่ยมแล้วเราบอกว่าเฮ้ยถ้าใครไม่รีบมาเยี่ยมตอนนี้แอนแม่งไม่รอดแล้วเว้ยตอนนี้ปัญหาชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณแล้วใช่หรือไม่คือพี่ผ่านการพีคของชีวิตมาแล้วผ่านการปางตายมาแล้วนะคะผ่านเห็นสัจธรรมของชีวิตแล้วพี่ทำเขานินทาเขานินทาพี่หรอคะไม่ใช่เขานินทาเขาร้องไห้ครับผมอะไรเข้าตาคะณตอนนี้พี่ไม่คิดเรื่องความรักอีกแล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะยังคิดอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่ทำไมนะคะขายไม่ออกหรอคะเงี้ยอย่างตู้อย่างเงี้ยอายุแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ดูเป็นผู้ใหญ่โอ้ค่ะก็โอ้รับรองว่า1ชั่วโมงเกือบๆ1ชั่วโมงของรายการเนี้ยนั่งดูแล้วได้อะไรกับชีวิตเสือสิงกระทิงซ่า